คำรณค้นความจริงที่นี่ด่านเจดีย์3องค์จังหวัดกาญจนบุรีค่ะกลางลมพุ่งมาเขาล้ำเราภายใกล้สังคมมีแดนเพื่อนตรงเรายังคงอยู่ที่พรมแดนไทยเมียนมาข้ามไปตรงนู้นก็เป็นเมียนมาเพื่อนบ้านเราชายแดนไทยเมียนมาที่อำเภอสังขละบุรีของจังหวัดกาญจนบุรีมีหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งมอญกะเรียงและพม่าใส่บาตรตอนเช้าดูจะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นนิเนียนหรือพระข้าวของเครื่องใช้บางอย่างก็เฉพาะถิ่นอันนี้เป็นหมวกใส่สองคนเลยฮะใหญ่มากสะพานไม้ยาวที่สุดของประเทศอยู่ที่นี่แม่น้ำลำธารสายหมอกหยอกล้อภูเขาสินค้าจากเพื่อนบ้านเครื่องประทินผิวอย่างธนาคารก็ถ่ายในธนาคารอันนี้คือธนาคารเด็กๆมีอาชีพแนะนำที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์สะพานไม้นะคะจะมีความยาวประมาณ445เมตรแต่พอเจอเสือขาดเกมโอเวอร์ขอรับด้วยจิตอันเป็นกุศลนะครับของท่านอาจารย์ไพโรจน์ลิ้มวิชานะครับและทีมงานมหาจันทร์รวยทุกท่านนะครับนี่จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาเจ้าพ่อเขียนมหาจันทร์รวยต้องนำลูกศิษย์ลูกหาไปแจกทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆที่โรงเรียนบ้านซองกาเรียด้านหน้าไทยแล้วหลังเมียนมาค่ะขณะนี้เมียนมาได้บุกมาที่บ้านเรามาเรียนหนังสือค่ะไปเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานด้วยค่ะยิ่งตรงชายแดนติดกับพม่าเขตนั้นถ้าวายจะเป็นสวรรค์ช่วยชุดพวกฉันพี่น้องเมืองกาญคำรณหวังวังศรีชี้ว่าเสน่ห์ของเมืองชายแดนดีอยู่แล้วแต่จุดด้อยเล็กๆเราจะละเลยไม่ได้เสือขาดสังขละบุรีกาญจนบุรีเด้อสิบอกให้เขาเป็นเมืองดี